สวัสดีค่ะอาจารย์สง่าสวัสดีครับน้องปอครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Day รันเวย์สุขภาพพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 2:00 นช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับน้องปอถูกต้องค่ะรวมไปถึงนะคะสามารถดูเราสดๆเนี่ยปอกับอาจารย์สง่าได้ทาง Facebook Live ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะจะมีทีวีดูหรือว่าเป็นแล็ปท็อปมือถือดูเราได้เสมอเลยนะคะเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะจริงๆด้วยใช่แล้วค่ะแล้วน้องปอฉีดวัคซีนหรือยังคะฉีดไปแล้ว1เข็มค่ะเข็มแรกฉีดนานหรือยังฉีดไปเมื่อ3อาทิตย์ก่อนเข็มที่2วันพฤหัสนี้แล้วตัวเองเตรียมตัวอย่างไรก่อนฉีดวัคซีนเรียกได้ว่าเมื่อประมาณเกือบเดือนก่อนเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเข็มแรกเนาะเข็มแรกๆแล้วเขาออกมาบอกว่าเราไม่ควรดื่มคาเฟอีนใช่ไหมชากาแฟอะไรแบบนี้ซึ่งปอเนี่ยเป็นคนดื่มกาแฟอยู่แล้วปอก็เลยต้องงดนะคะรวมไปถึงพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆทำตามนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนอันนั้นถูกต้องแต่ณวันนี้กระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมว่าถ้าคุณดื่มกาแฟเป็นประจำแล้วคุณดื่มชาเป็นประจำแล้วคุณมีโรคประจำตัวแล้วกินยาประจำนั้นไม่จำเป็นต้องงดยกเว้นที่แพทย์แนะนำมาเท่านั้นเองครับน้องปองใช่ค่ะแต่ถ้ามีอาการรุนแรงนะหัวใจสั่นเป็นไข้สูงหายใจลำบากมีผื่นขึ้นเต็มไปหมดเลยรีบไปพบแพทย์ทันทีหลังฉีดถูกต้องหรือว่าจะโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เช่นเดียวกันค่ะครับส่วนช่วงนี้ค่ะอาจารย์สง่าเพราะว่าเราไปอัปเดตข่าวสารในแวดวงสุขภาพกันก่อนในช่วงเราอัพจับเทรนด์สุขภาพค่ะกระทรวงสาธารณสุขหนุนใช้ฟ้าทลายโจรสมุนไพรไทยที่ได้รับการวิจัยว่ามีสารสำคัญคือแอนโดรกาโฟไลมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ส่งผลให้ฟ้าทลายโจรถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงน้อยควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้นำยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรเข้ามาใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 อาทิศูนย์แรกรับนิมิตบุตรโรงพยาบาลบุษราคำและในเรือนจำที่มีผู้ป่วยโควิด-19 การนำฟ้าทลายโจรมาใช้นี้นอกจากจะต่อยอดการแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็งและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วยังสามารถนำไปพัฒนาเป็นธุรกิจได้ในอนาคตศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด-19 สลับชนิดกันซึ่งการทดลองนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่วัคซีนขาดแคลนและบางคนฉีดเข็มแรกแล้วแพ้จึงจำเป็นต้องฉีดเข็มที่2ต่างชนิดกันโดยโครงการนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้วเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการก่อนนำไปใช้จริงจึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดโดยวัคซีนที่จะใช้ฉีดสลับก็คือซิโนแวคและแอสตราเซเนกาซึ่งหลังจากโพสต์ประกาศไปเพียง6ชั่วโมงก็มีอาสาสมัครลงทะเบียนแล้วกว่า700คนคุณผู้ชมครับฟังดู VTR เมื่อสักครู่แล้วความสับสนเกี่ยวกับเรื่องฟ้าทลายโจรมันทำให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดโดยเฉพาะมาทางโซเชียลมีเดีย3สิ่งแรกที่เข้าใจผิดกันมากๆเลยคือฟ้าทลายโจรรักษาโรคได้จริงหรือไม่ฟ้าทลายโจรป้องกันโรคได้จริงหรือไม่หมายถึงโรคโควิดและที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าเป็นหวัดเป็นไข้แล้วกินฟ้าทลายโจรแล้วจะกินแบบไหนวันนี้เรามีผู้รู้และเป็นนักวิชาการด้านการวิจัยเรื่องฟ้าทลายโจรโดยเฉพาะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักการวิจัยแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์หมอกุลธนิตวรรณรัตน์สวัสดีครับอาจารย์หมอตองครับสวัสดีครับโอ้ดีใจเจอกันวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมรายการเราในวันนี้ยินดีครับคุณหมอตองครับมันฟ้าทลายโจรเนี่ยจริงๆแล้วป้องกันเอาป้องกันก่อนดีกว่าป้องกันโรคโควิดได้จริงหรือไม่ผมนำเรียนอาจารย์แล้วก็ท่านพิธีกรนะครับนะคือจริงๆแล้วเรื่องฟ้าทลายโจรกับโควิดเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ประมาณปีกว่าปีครึ่งกว่าที่ผ่านมาที่เราศึกษามานะครับตั้งแต่เรื่องในหลอดทดลองเอ่ยหรือว่าสัตว์ทดลองเอ่ยจนมาปัจจุบันเนี่ยมีการพิสูจน์ดูแล้วว่าการกินเพื่อการป้องกันเนี่ยเรายังมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะบอกว่าสามารถกินเพื่อป้องกันโควิด-19ได้ครับแสดงว่าเราทดลองในห้องทดลองน้องๆปอไปแล้วใช่ไหมแล้วยังไม่ได้ทดลองในคนในการป้องกันเพราะนั้นการที่เราไปเข้าใจผิดว่าเรากลัวเป็นโควิดแล้วเราไปกิน
ฟ้าทลายโจรป้องกันอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนี้เรายังไม่แนะนำครับเพราะว่าคือในหลอดทดลองเนี่ยมันมีผลที่บอกว่าไม่สามารถป้องกันให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ซึ่งก็แปลว่าไม่สามารถกินเพื่อการป้องกันได้ชัดมากนะครับอย่างนี้แสดงว่าคำว่าป้องกันเนี่ยแปลว่าเรารับประทานฟ้าทลายโจรก่อนเกิดอาการป้องกันไว้ก่อนแต่ว่าเห็นหลังๆมีผลวิจัยออกมาว่าเราสามารถกินเพื่อรักษาโควิดในระยะเริ่มต้นได้ยังไงอาจารย์ตองคือมันก็จะเป็นการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่เรารู้ว่าผลในหลอดทดลองเนี่ยหนึ่งโอเคอาจจะป้องกันไม่ได้แต่ผลที่ทำให้เรามั่นใจก็คือเรื่องสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโดยตรงได้ซึ่งมันก็เป็นผลในเชิงการรักษาเพราะฉะนั้นเราก็นำการวิจัยจากชุดหลอดทดลองเนี่ยมาต่อยอดการศึกษาในคนโดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในคนเรียบร้อยนะครับเนาะแล้วก็เห็นผลชัดเจนว่าตั้งแต่5รายแรกที่เราใช้ในตอนนั้นก็คือสเตจควอรันทีนเนี่ยสามารถลดอาการได้เร็วแล้วก็ยับยั้งตัวเชื้อไวรัสได้เร็วก็มีการขยายผลต่อมาในการศึกษาวิจัยที่ขยับตัวอย่างมากขึ้นเนาะมีจำนวนคนมากขึ้นเป็น300รายก็เลยยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้เราชัดเจนมากขึ้นว่า1ก็คือสามารถจัดการเรื่องอาการได้แน่นอนอยู่ละ2ก็คือป้องกันไม่ให้การเกิดความรุนแรงของโรคที่จะมีการบอกว่าไปลงปอดหรือว่าเกิดปอดอักเสบเนี่ยการใช้ฟ้าทลายโจรก็มีผลในการช่วยตรงนั้นด้วยแต่วิธีการใช้ฟ้าทลายโจรณปัจจุบันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อทำการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงขีดเส้นใต้คำว่าอาการไม่รุนแรงของปอดอย่าเข้าใจผิดนะครับตรงนี้อาจารย์หมอตองช่วยอธิบายต่อนิดนึงคือต้องย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มทำการศึกษาวิจัยเนี่ยตัวกลุ่มประชากรที่เราสนใจคือกลุ่มที่อาการไม่รุนแรงเพราะว่าคือกลุ่มที่มีความรุนแรงหรือว่าความรุนแรงมากเป็นแบบลงปอดแล้วเนี่ยมีการแพทย์ปัจจุบันที่ดูแลอยู่ณตอนนั้นเองคนที่ไม่มีอาการเอ่ยหรืออาการรุนแรงน้อยเอ่ยเนี่ยก็เข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็รักษาตามอาการไม่มียาอะไรที่เป็นการรักษาเฉพาะเราก็คิดว่าฟ้าทลายโจรนั้นน่าจะมีสถานะในการเข้าไปช่วยแบ่งเบาตรงนี้ได้การศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เลยพุ่งเป้าไปในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการที่รุนแรงน้อยก่อนครับอาจารย์ช่วยบอกกลไกนิดนึงน้องปอเราอยากรู้มากเลยว่าเวลาเรามีติดโควิดเสร็จอาการไม่รุนแรงแล้วการรักษาตามที่อาจารย์หมอตองบอกนี่กับกลไกตรงนี้มันไปทำยังไงฮะคือฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เราค่อนข้างประทับใจมากเพราะว่าในนั้นเองเนี่ยมีสารประกอบที่เป็นสารออกฤทธิ์หลายๆตัวครับไม่ว่าจะเป็นที่เคยได้ยินชื่อกันก็ทั้งเอนโดกราฟาไลน์หรือว่ามีตัวอื่นอีกชัดเจนมากใช่ได้ยินประจำเลยซึ่งพวกนี้ความจริงมันเป็นแบบภาพรวมของสารองค์ประกอบในฟ้าทลายโจรก็โอเคเอนโดกราฟาไลน์จะเป็นพระเอกแต่ว่าอนุพันธ์ตัวอื่นที่เป็นสารองค์ประกอบร่วมเนี่ยก็ช่วยกันในการจัดการฤทธิ์ที่เราเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต้านการอักเสบนะครับเนาะการลดไข้แล้วก็การกระตุ้นอิมมูนรวมไปถึงการต้านไวรัสตัวโควิดโดยตรงจากหลอดทดลองเนี่ยก็เลยทำให้เราคิดว่ากลไกเหล่านี้ทางเภสัชวิทยาเนี่ยก็สามารถใช้ฟ้าทลายโจรในการช่วยรักษาโรคโควิด -19 ได้ครับอย่างนี้ค่ะหมอตองอาจารย์สง่าอย่างสมมติว่าถ้าสมมติว่าปอเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าไปเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเราจะติดโควิดหรือเปล่าเพื่อนๆรอบข้างเนี่ยมีคนเป็นโควิดอย่างนี้เนี่ยเราสามารถไปในร้านขายยาแล้วซื้อฟ้าทลายโจรมารับประทานได้เองเลยหรือเปล่าผมต้องนำเรียนอย่างนี้ครับคือจริงๆเรื่องฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นยาสามัญประจำบ้านที่ซื้อขายได้ตามยาร้านขายยาทั่วไปนะครับเนาะแล้วก็อยู่ในบัญชียาหลักมานานตั้งแต่ปี42ละก็มีข้อบ่งใช้ในการรักษาเรื่องหวัดเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งการที่เราเกิดอาการแล้วเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นโควิด -19 หรือเปล่ามีอาการที่คล้ายไข้หวัดไข้หวัดใหญ่มีไอมีจามเจ็บคอเนี่ยก็สามารถซื้อตัวฟ้าทลายโจรในร้านขายยาทั่วไปมากินได้ในขณะที่รักษาเหมือนกับการบรรเทาอาการทั่วไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พอเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิด -19 เนี่ยอันนี้ต้องเข้าไปอยู่การดูแลของคุณหมอเพราะว่าเป็นโรคระบาดร้ายแรงนะครับทั้งคุณหมอทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะดูแลแล้วก็จัดตัวยาฟ้าทลายโจรที่มีขนาดมากกว่าปกติให้ในการทานครับยาที่ใช้ควบคู่กับฟ้าทลายโจรชื่ออะไรนะครับคือจริงๆมีหลายอย่างครับคือก็แล้วแต่ว่าอาการของผู้ป่วยเนี่ยอยู่ในระยะไหนก็มีอาจจะเป็นการรักษาร่วมกับอาการยารักษาอาการทั่วไปแก้ไอแก้ไข้หวัดอะไรพวกนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าสมมติมีอาการรุนแรงขึ้นบางคนใช้ยาต้านไวรัสมาช่วยคอมไบกันในการรักษาซึ่งก็ต้องถูกการดูแลจากคุณหมอเพราะว่าเขาก็จะมีการประเมินว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ได้อย่างไรในโรงพยาบาลเพราะนั้นก็คือถ้าเป็นโควิด -19 เนี่ยไม่แนะนำให้ไปทานเองไปซื้อมายามากินเองถูกต้องนะครับอาจารย์หมอกำลังจะบอกเราว่าถ้าคุณปวดหัวตัวร้อนแล้วมันแยกไม่ออกระหว่างอาการไข้หวัดหรือว่าเราเป็นโควิดหรือยังแล้วเราไปซื้อ
ฟ้าทลายโจรมากินแล้วมันไม่หายอันนี้ต้องไปพบแพทย์แน่นอนแล้วไปตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเป็นโควิดแน่นอนเอาไม่อยู่ต้องแพทย์รักษาถึงจะได้ซึ่งการที่แพทย์รักษาเนี่ยก็มีขนาดฟ้าทลายโจรสำหรับรักษาโควิด-19 โดยเฉพาะซึ่งก็อยู่ในความดูแลของแพทย์จนเป็นคำแนะนำของทางกรมการแพทย์ของไทยใช่ครับแล้วอย่างนี้ยาหรือว่าสมุนไพรทุกชนิดเนี่ยทานจำนวนก็ต้องมีจำนวนที่จำกัดเหมือนกันฟ้าทลายโจรนี่เราก็ไม่ควรทานตลอดติดต่อกันเป็นเวลานานใช่ไหมครับคือในคำแนะนำของเราเนี่ยคือฟ้าทลายโจรในการรักษาทั้งโควิดเองหรือว่าโรคทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ5วันไม่เกิน7วันถ้าเกินนั้นเกิดอะไรขึ้นคือส่วนใหญ่ถ้าเจอเนี่ยคือจะรู้ว่าคือยาฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นฤทธิ์เย็นจะมีแขนขาชามือชาหรือว่าถ้ากินนานเกินไปเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อเรื่องหัวใจเรื่องตับครับแต่พวกนี้คือกินระยะเวลานานก็เหมือนกับยาทั่วไปครับเราก็ไม่นำให้ทานยานานอยู่แล้วมันก็จะมีประเด็นที่ต้องมีคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยมีคำถามอยากถามค่ะอาจารย์สง่ายังไงเราสามารถถามมาได้เลยนะคะใน Facebook 9M Cord ของเราถามมาได้สดๆตอนนี้เลยใช่ 9M Cordพิมพ์มาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคำถามครับท่านผู้ชมใช่ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากทราบมากเลยค่ะฟ้าทลายโจรค่ะอาจารย์หมอครับตอนนี้ฟ้าทลายโจรมันมีทั้งเป็นแบบแคปซูลแบบเนี้ยมีหลายแบบเยอะเลยเนาะแบบเนี้ยแบบผงแบบยาแล้วสีมันบ่งบอกอะไรไหมฮะหรือแต่แคปซูลบางทีก็สีเขียวบางทีก็สีฟ้าน้ำเงินแล้วแบบนึงก็เป็นแบบต้นอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์หมอตองรู้ไหมน้องปอรู้ไหมที่บ้านอาจารย์เนี่ยฟ้าทลายโจรตอนนี้กลายเป็นวัชพืชรกมากมันขึ้นเต็มบ้านหมดเลยเราสามารถนำเอามาปรุงนำมาต้มเป็นยาทานเองได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปตอบคำถามน้องปอผมสงสัยว่าในรูปของยานั้นเนี่ยเขาสกัดเอาจากส่วนไหนของฟ้าทลายโจรแล้วมันเข้มข้นแค่ไหนแล้วมันมีกี่รูปแบบแล้วกินได้เหมือนกันไหมจริงๆก็เป็นความน่ารักของผู้ประกอบการที่หลากหลายในบ้านเรานะครับน้องคือฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าดูในท้องตลาดจริงๆก็จะมี2รูปแบบคร่าวๆก็คือเป็นแบบผงบดกับแบบสารสกัดซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีการกำหนดสารสำคัญไม่เท่ากันเนาะเพราะนั้นคือเวลากินเนี่ยถ้าเราไปซื้อรักษาโรคหวัดทั่วๆไปเนี่ยก็แนะนำให้กินตามฉลากของแต่ละบริษัทอันนี้ก็จะได้ผลในการรักษาเรื่องโรคหวัดที่เป็นในฐานะยาสามัญประจำบ้านนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็จะมีการคล้ายๆก็คือเอาผงบดนี่แหละมาทำให้มีความเข้มข้นสูงขึ้นก็จะกินปริมาณยาที่จำนวนเม็ดน้อยลงครับแล้วอย่างที่อาจารย์สง่าท่านบอกว่ามีปลูกอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นวัชพืชจริงๆเราสามารถแบบไปเด็ดมาทานสดๆคือในภาคของภูมิปัญญาเนี่ยก็มีการใช้อยู่แล้วการทำฟ้าทลายโจรไม่ว่าจะเป็นผงบดสกัดก็คือนำส่วนที่เหนือดินมาใช้นะครับนั่นคือเป็นผงบดแต่ว่าถ้าเป็นปลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็แนะนำว่าใช้ใบเพราะว่าใบเนี่ยมีสารสำคัญที่สูงอยู่ในตัวนั้นอาจารย์มอตองกำลังบอกว่าสารฟ้าทลายโจรที่ถูกสกัดมานั้นเนี่ยตั้งแต่โผล่ดินขึ้นมาใช่หมายถึงทั้งลำต้นทั้งใบดอกกิ่งก้านแล้วสกัดซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้มีความหลากหลายในตัวสารสำคัญที่อยู่ในแต่ละบริษัทเพราะนั้นแต่ละฉลากเนี่ยเราก็เลยต้องไปทานตามฉลากที่แนะนำในแต่ละบริษัทนั่นเองนะครับตอนนี้เมื่อกี้น้องปอถามบอกว่าถ้าเราปลูกเสร็จแล้วเราเกิดมีความรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเราเด็ดใบมันมาเคี้ยวๆหรือเอาไปต้มกินเป็นน้ำชาแบบนี้ได้ปะครับมีหลากหลายรูปแบบการใช้ทางภูมิปัญญานะครับเนาะเพราะบางคนเนี่ยก็คือการเคี้ยวใบสดโดยอาจจะใช้ 3-4 ใบเคี้ยวแล้วก็คายกากทิ้ง 3-4 ครั้งต่อวันซึ่งอันเนี้ยถ้าคนได้ลองชิมเนี่ยจะรู้ว่ามันขมมากนะครับเนาะเพราะว่าเป็นชื่อของเขาคือ King of Bitter นั่นคือราชาแห่งความขมใช่ฮะราชาแห่งความขมขมกว่ามาระอีกใช่ไหมโอ้ยมาระชิดซ้ายแล้วบอระเพชรเอ๋ยก็ยังชิดซ้ายครับอยากลองไหมล่ะเดี๋ยวจะเด็ดมือใบอาจารย์รับทุกสาระแต่ว่าวิธีที่ง่ายกว่าก็คืออย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะเอาใบ5-6-7ใบเอามาต้มแล้วก็ลินกินเป็นชา3เวลาเช้ากลางวันเย็นหรือว่าตอนช่วงที่มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นหวัดเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองด้วยฟ้าทลายโจรที่อยู่ที่บ้านได้ครับผมอาจารย์หมอตองน้องปอรู้ไหมอาจารย์ใช้ฟ้าทลายโจรแทนยาปฏิชีวนะเวลารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วจะเป็นไข้เนี่ยใช้มาแล้ว20กว่าปีมันช่วยไม่เคยใช้ยาปฏิชีวนะเลยช่วยได้จริงๆอยู่หมัดเลยแต่ต้องอย่าปล่อยให้อาการรุนแรงใช่ไหมฮะไปรักษาเบื้องต้นก็เรียกว่าภูมิปัญญาไทยนี่สุดยอดจริงๆคืออย่างที่อาจารย์เรียนครับที่ดีที่สุดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการเรากินภายใน72ชั่วโมงเนี่ยเป็นคำแนะนำของเราเลยว่ามันช่วยได้คือกินแค่3วันก็จบละสามารถจัดการไอ้โรคอาการต่างๆที่มีปัญหานี่หมายถึงว่าเป็นหวัดใช่ไหมคะไข้หวัดต่าง
รวมถึงว่าถ้าสมมติถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิด-19 แล้วถูกการรักษาในมือของแพทย์แล้วแพทย์ก็จะพยายามจ่ายให้เร็วที่สุดเพราะว่าวิธีการจัดการเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยเราต้องให้ที่รุนแรงพอที่รวดเร็วพอจะได้ดูแลเรื่องผู้ป่วยโรคติดเชื้อได้คือหมายความว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไปหาหมอแล้วเราเป็นโควิดแล้วเราได้รับฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปฏิชีวนะของแพทย์เนี่ยจะช่วยยับยั้งการอักเสบของปอดได้ด้วยใช่ไหมคะคือถ้าจากงานวิจัยศึกษาวิจัยที่ผ่านมาก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าก็ต้องหาหลักฐานวิชาการเพิ่มเติมนะไอตัวเปเปอร์เดียว300กว่าลายเนี่ยที่เราเจอนะครับก็คือสามารถลดการเกิดอักเสบการเกิดปอดอักเสบได้เนี่ยกว่า 90% เทียบกับทั่วไปอาจารย์หมอตองช่วยบอกนิดนึงว่ากรมการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์ทางเลือกเนี้ยณวันนี้การวิจัยเรื่องฟ้าทลายโจรเนี่ยขั้นตอนถึงไหนแล้วครับแล้วมีความหวังสูงไหมว่ามันจะมีคำตอบที่ดีออกมาคืออย่างที่นำเรียนเบื้องต้นว่าตั้งแต่ปีครึ่งที่ผ่านมาแล้วก็มีการเดินทางมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้เราศึกษาวิจัยในคนโดยการเปรียบเทียบเป็นงานวิจัยที่ถือว่าเป็นหลักฐานที่สูงสุดละสำหรับการศึกษาวิจัยเรียกว่า RCT เนาะถ้าแต่ท่านเคยรู้จักก็คือมีการเปรียบเทียบกับยาที่เป็น placebo ก็คือยาหลอก okay. ว่ามีผลต่างกันไหมซึ่งตัวนี้เราก็เห็นว่าตัวที่กลุ่มที่ได้ฟ้าทลายโจรเนี่ยมีผลในการลดเรื่องปอดอักเสบดีกว่าของกลุ่มที่ได้ placebo อย่างชัดเจนอันนี้ก็คือเป็นตัวแรกที่เราimpressละอีกตัวนึงที่หลังจากที่เราได้นำมาใช้ในกลุ่มโรงพยาบาลทั่วประเทศที่สนใจในการใช้ฟ้าทลายโจรแล้วก็เก็บข้อมูลการศึกษาให้เราเพิ่มเติมในทำนองเดียวกันก็สอดคล้องกันกับการวิจัยที่เป็นก่อนหน้านี้ครับว่า200กว่าราย300กว่ารายเนี่ยก็สามารถป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากโควิด -19 ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นไปได้ที่จะมาช่วยในการรักษาเรื่องโควิด -19น้องปอถ้าเผื่องานวิจัยของกรมแพทย์แผนไทยสำเร็จนะอาจารย์จะลาออกจากงานทุกอย่างและจะเป็นฟ้าทลายโจรอาจารย์รวยปลูกง่ายมากๆเลยสุดท้ายจะบอกจะถามมีคำถามทางบ้านมาว่ามีข้อบ่งชี้อะไรที่คนกินฟ้าทลายโจรไม่ได้คือจริงๆเรียกว่าเป็นข้อห้ามเนาะคือทุกยาเนี่ยยาทุกประเภทก็จะมีข้อห้ามในการใช้ก็คือ1เรื่องการแพ้ยาก็จะเหมือนกับที่อาจารย์บอกเมื่อต้นนะมีเรื่องหายใจไม่ออกพื้นขึ้นตาบวมเนี่ยอันนี้คือแพ้ฟ้าทลายโจรต้องห้ามกินละข้อ2ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนาะหรือว่าวางแผนที่จะให้นมบุตรอันนี้คือข้อห้ามไม่ให้ใช้มีข้อห้ามส่วนข้อควรระวังเนี่ยก็เสียดายเวลามากๆเลยมันหมดเร็วมากๆเลยเพราะว่าความถามมีมากมายในสมองผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องการใช้ยาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆต้องปรึกษาแพทย์ก่อนอย่าไปซื้อยากินเองโดยภารการยานั้นมีคุณอนันต์โทษมหันต์ครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอกุลธนิตวรรณรัตน์อาจารย์หมอตองวันหลังต้องเชิญมาเป็นภาคที่2อีกขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยค่ะหมอตองครับค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเนี่ย Healthy Day Runway สุขภาพยังมีเรื่องที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกเพียบเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมครับโควิดมันยังไม่ไปกับเราการระบาดของโควิดมันยังระบาดอยู่แม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็ตามอย่างไรก็แล้วแต่เราจะต้องอยู่กับมันให้ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องสร้างภูมิต้านทานของเราให้เข้มแข็งครับน้องปอใช่ค่ะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะจ่าสง่าปอมีโครงการดีๆนะคะของปตท.ปันความสุขส่งมอบสินค้าชุมชนยิ้มได้เรียกว่าช่วยลดผลกระทบคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะโอ้น่าสนใจไปดูเลยครับใช่มาดูกันเลยค่ะอันนี้นะเป็นโครงการดีๆเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ทั้งส่งเสริมชุมชนรวมไปถึงสร้างรายได้และปตท.เนี่ยยังมีการนำสินค้าชุมชนไปส่งต่อปันความสุขให้กับประชาชนรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยซึ่งกลุ่มปตท.นะคะก็มีการมอบสินค้าโครงการชุมชนยิ้มได้มีการนำมะม่วงมหาชนกค่ะอาจารย์สวยมากๆเลยแต่ละลูกนะคะน่ากินน่าทานมากจากชุมชนลำหนองแสนจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 1,300 กิโลกรัมไปมอบให้แก่ประชาชนที่ชุมชนดินแดงที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ณอาคารกีฬาเวท 1สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงโดยมีแพทย์หญิงสุวรรณามณีนิธิเวชนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข52เนี่ยพร้อมทั้งข้าราชการสำนัก
สังกัดอนามัยเนี่ยเป็นผู้รับมอบค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยและกลุ่มปตท.นะคะส่งเสริมสินค้าจากโครงการชุมชนยิ้มได้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการช่วยเหลือชุมชนรวมไปถึงเกษตรกรไทยทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสินค้าได้น้อยลงเพราะว่ามีโควิดค่ะโอ้โหนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับกลุ่มปตท.ยังซื้อสินค้าชุมชนมาจัดลงในกล่องน้องปอเป็นพลังใจสู้ภัยโควิด-19 มอบให้แก่แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการลมหายใจเดียวกันผมชอบชื่อโครงการนี้มากใช่ค่ะปัจจุบันมีจำนวนสินค้าชุมชนที่อยู่ในโครงการประมาณ581ประเภทสินค้าจากทั้งหมด177ร้านเยอะมากนะที่เข้าร่วมโครงการนี้สร้างรายได้ให้กับชุมชนจนถึงปัจจุบันมากกว่า14ล้านบาทเยอะนะเยอะมากเลยค่ะโดยคุณอรรถพลเลิกพิบูล CEO ของปตท.บอกว่าโครงการนี้ชุมชนยิ้มได้เป็นหนึ่งในแผนที่ปตท.ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับสังคมไทยตั้งแต่ปีที่แล้วและภายใต้แนวคิดพลังพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมุ่งเน้นเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางปตท.ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยยังไงเนี่ยเวลามีวิกฤตก็ต้องหันมาช่วยกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ Healthy Day Runway สุขภาพหมดลงแล้วนะคะสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางช่อง 9MCOT HD 30ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากรสลินด้วยแล้วก็ต้นไม้สวยๆจ้าโอ้บรรยากาศดีมากจากสวนนงนุชพัทยาค่ะคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาเดียวกันนี้ผมบอกเลยนะครับกระชายขาวฮือฮาไม่แพ้ฟ้าทลายโจรวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ